สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับแฟนๆของคุณอูจินเหยียนก็คงจะรู้สึกออโหดีใจมากๆที่มีผลงานจีนคอสตูมโบราณของคุณอูจินเหยียนนะคะออกมาให้พวกเราได้ชมกันแล้วนะคะหวานก็ดีใจมากๆเช่นเดียวกันหวานประทับใจนะคะคุณอูจินเหยียนมาจากเรื่องเ่าเหยียนซีนะเพื่อนๆเคยดูกันหรือยังคะเรื่องนั้นแหมดีมากๆเลยถ้ายังไม่เคยดูไปดูนะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณแนวแบบ ราชวงศ์ชิงนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็บทบาทโอ้โหคุณอู๋จินเยียนเอาอยู่จริงๆค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะละครแก้แค้นสุดมันนะคะมรสุมชีวิตเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าติดรมบนสุดๆแล้วก็ได้ตำแหน่งนะคะซีรีส์มามืดนะคะของปี2024ไปนะคะเพราะว่าตอนแรกก็มีคนเหมือนจะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าแก้แค้นทั่วๆไปนะคะแต่กลายเป็นว่าคุณอีเจิงก็ได้ใส่หลายๆอย่างลง ไปนะคะซึ่งทำให้มันมีความว้าวมากๆไม่ว่ามันจะดูแบบว่าว้าวแบบเวอร์ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นโรคละครใช่ไหมเราก็ดูดูด้วยความ เรียกว่าพึงพอใจแล้วก็ดูด้วยความสนุกนั่นเองนะคะแล้วก็ดาราค่ะบอกเลยนะะบอกเลยว่าหวานว่าขนมาแทบจะหมดค่ายเลยนะคะถ้าคุณปล่ยลูกกับคุณฉี่าข่มาด้วยนี่ก็คือหมดค่ายแน่ๆหวานว่าแต่นี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆหน้าใหม่ของค่ายนะคะเขามาเต็มๆเลยนะคะได้เห็นดาราหลาลยๆท่านอย่างคุณอู๋จินเหยียนเรื่องนี้ได้รับคําชมเยอะนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีบางกระแสที่ก็โจมตีเช่นเดียวกันอาจจะเป็นที่ที่แบบเออบอกแล้วเรื่องความสวยความงามมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะบางบางท่านก็จะชอบแบบใบหน้าอย่างคุณอู๋จินเยียนแต่ว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอืมยังยังไม่ใช่อะไรแบบนี้ก็มันเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหวานว่าดีทุกอย่างเลยนะคะนางเอกก็สวยมากๆนะคะแล้วก็ทรงผมหรืออะไรแบบนี้ยก็ไม่ได้ทําลายนะักแสดงท่านใดเลยนะคะแต่อาจจะ เป็นไปได้ถ้าหวานติงนิดหนึ่งอาจจะเป็นสีชุดนะคะเพราะว่าสีเสื้อผ้าของนางเอกของพวกเรานั้นส่วนใหญ่จะให้ใส่สีขาวนวลๆน่นนะหวานว่าคุณอูจินเหยียนในตอนที่ใส่ชุดแดงเธอเลิศมากๆเลยนะคะมันจะมีไอ้ชุดแดงตอนที่อตอนที่สามีเก่าอะค่ะเป่าขลุ่ยแล้วทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะก็คือไล่ลําลไปตามทํานองขลุ่ยโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามพอมาเป็นเจียงหลี่แล้วในเรื่องให้ให้นางใส่สีขาวมากเกินไป ให้หนางเอกของพวกเราหวานก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมัมนมันน่าจะแบบใส่อะไรให้มีสีสันนิดนึงนะคะเพราะในนิยายอย่างเงี้ยเจียงหลี่นะคะานางเอกของพวกเราชอบใส่สีออก สีออกเป็นสีเขียวๆนะคะแต่สีเขียวส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้เจอเนาะในส่วนของจีนคอสตูมโบราณใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเราดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องนี้ก็มีคุณเฉินเซียวเอินด้วยมาช่วยนะคะในเรื่องของการเป็นตัวโกงค่ะก็ เคยเล่นโกงมาแล้วเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ค่ะก็ถือได้ว่าสุดยอดนะคะฮูหยินผู้มีความอ่อนโยนนะคะแต่โคตรจะชั่วเลยนะคะโคตรโหดเหี้ยมเลยแล้วก็มีคุณยางเฉาเยื่อนะคะมาแป๊บหนึ่งนะคะมาเป็นเจียงหลี่ผู้น่าสงสารแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็มีคุณหลิวเชียนิงนะคะบทก็เป็นจางรั่วเยหวยนนะคะก็เป็นเด็กสาวที่มีความไร้เดียงสาแลวเดี๋ยวก็ต้องประสบกับมลสมชีวิตเช่นเดียวกันนะคะกงกรรมกงเกลีย นั่นเองนะคะแล้วก็มีดารารับเชิญไม่ว่าจะเป็นคุณตรงเชียนนะคะคุณ จางวิฉีนะคะก็มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะโอ้โห,หนางเอกของพวกเราค่ะก็เติบโตมาจริงๆแล้วในช่วงที่เป็นเชี่ยฟังเฟยคือในในละครเชี่ยฟังเฟยไม่ตายนะตายแค่เจียงหลี่คนเดียวนะคะก็ถือได้ว่ามาจากครอบครัวแบบเป็นข้าราชการเนาะชีวิตก็ไม่ได้ลำบากนะคะมีใช้ชีวิตอย่างมีความสงบสุขอยู่กับน้องชายอยู่กับคุณพ่อแต่ว่าอยู่ดีๆแล้วนะคะก็ต้องมาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหลังจากที่ หลังจากที่มาพบรักนะคะกับผู้ชายาที่ชื่อว่าสนอี้รงแล้วต่อมาก็คือแบบตัดสินใจแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนะคะตามสามีมาเพราะสามีจะต้องมาสอบหน้าพาทัทนั่งของจักรพัรนินัสสอบจองหนวนนะคะต้องมาสอบรอบสุดท้ายในเมืองหลวงแล้วก็ได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางนั้นก็คือทําให้นางแบบ แบบเสียชีวิตโดยที่ไม่ทันตั้งตัวมาก่อนเลยนะคะแต่ต่อมานะคะก็ได้มาได้รับความช่วยเหลือจากเจียงหลี่แล้วจากนั้นในเจียงหลี่ที่รับบทโดยอย่างเฉีวยวยั่วนะคะก็เสียชีวิตไปแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นก็ได้มอบเหมือนกับว่าอนุญาตให้ใช้ตัวตนของนางเนี่ยนะเออ ใช้หน่อยแล้วก็ให้ปิ่นปักผมด้วยนะคะเป็นอะไรที่ยืนยันตัวตนได้นะคะแล้วก็ให้กลับไปที่ตระกูลเจียงแล้วเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ที่ซับพอร์ตสำคัญเลยเราได้พูดถึงไปแล้วนั่นก็คือสู้กัวกงนะคะเซียวเหิงนั่นเองค่ะก็ทำให้หนางเอกของพเราในที่สุดแล้วเอาชนะความยากลำบากทั้งปวงแล้วก็อันตรายมากๆนะคะดึงนะคะความยุติธรรมกลับมาสู่ตัวตนของเชี่ยวฟังเฟยแล้วก็เจียงหลี่ให้ได้ เพราะฉะนั้นเจียงหลี่ที่อยู่บนสวรรค์น,นะคะก็คงจะมีความสุขไปด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะตระกูลเชี่ยนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อแล้วก็เป็นน้องชายด้วยนะคะเห็นในตัวอย่างแล้วในจุดนี้ไฮไลท์นี้เหมือนในนิยายนะคะก็คือยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะ แล้วแน่นอนว่านะคะเซียวเหิงพระเอกของพวกเราโอ้โหเป็นตัวที่แบบช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นตัวที่แบบเคมีดีมากๆเลยกับนางเอกของพวกเรานะคะก็ในเรื่องนี้นะคะบอกเลยกระแสะที่จีนเนี่ยสำหรับคุณอู๋จินเยียนนั้นก็ดีมากๆเลยนะคะก็บอกแล้วอะไรที่ดีมันก็มักจะมาคู่กับเสียงนกเสียงกาอะไรเล็กๆน้อยๆถือว่าไม่เป็นไรนะคะก็คือดี80%โดนบ่นบ้างประมาณ1 0 1 5ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าในวงการบันเทิงมันต้องมีกระแสนะคะ Ja. <laughs> อย่างคลิปเมื่อวานนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ฟังแล้วจะรู้ว่ามันมันแทบจะไม่มีอะไรให้ติอ่ะพอไม่มีอะไรให้ติเขาก็คราวนี้แยกส่วนของนักสแสดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนคอหรือว่าการกระอักเลือดรูปแบบอะไรแบบเนี้ยก็คือถ้าใครแบบเขานึกอะไรได้แล้วเขาอยากจะตําหนิติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ดาราเนี่ยเขาก็เอามาแบบนี้แล้วนะคะก็คือถ้าในละครมันไม่ค่อยมีอะไรให้ติแล้วก็มาติแยกส่วนแยกอวัยวะกันแล้ว ะะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของหน้ากับคอหรือว่าการออยังไงดีการเข้าถึงบทบาทหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีมีส่วนที่มีการงัดขึ้นมาขุดขึ้นมาเพื่อจะเอามาพูดนั่นเองนะจุดนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของซีรีส์ที่เป็นกระแสแล้วก็ดาลาที่อยู่ในซีรีส์นะคะก็มีเขาเรียกอะไรมีความนิยมมีความน่าสนใจให้กับผู้คนทั้งหลายนะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับ มานะคะของคุณอูจินเยียนในจีนคอสตูมโบราณที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะในเรื่องมรลสุสมชีวิตค่ะก็ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะคะถ้ามีแค่คนเดียวเล่นดีมันก็ไม่สามารถจะทําให้ซีรีส์มันน่าดูได้จริงไหมคะก็คือทั้งทีมเนี่ยดีมากๆแล้วก็คุณอู๋จินเยียนเป็นตัวละครสําคัญนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการแก้แค้นของผู้หญิงสองคนนะคะโดยที่เหลือชีวิตแค่ผู้หญิงคนเดียวเราต้องแก้แค้นแทนผู้หญิงถึงสองคนก็คือตัวเองแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจียงหลี่นั เองนะคะ ย้อนไปนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะ Story of Yen Si Palace ค่ะเรื่องนี้เน้นอีกทีนะคะเ e นซีนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะก็ในตอนนั้นนะคะบทของนางเอกก็มีความฉลาดมากแล้วก็มีความน่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ตัวละครมีความเด็ดขาดค่ะแต่ถ้าถามว่าในเวอร์ชันไหนเด็ดขาดกว่ากันนะคะก็ต้องเป็นเวอร์ชันของเชี่ยฟังเฟยเนี่ยแหละค่ะที่ที่กลับมาแก้แค้นนะคะก็มีความโหดมากกว่า <laughs> มีความโหดมาก ะะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของเหยียนซีนั้นจะเน้นที่ว่าตัวนางเอกของเราจะเริ่มต้นจากความสิ้นหวังแล้วก็ต้องเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดให้ได้ในวังหลวงมันก็เลยเกิดการที่นางเอกจะต้องไฟติ้งนะคะต้องสู้นั่นเองนะคะอันนั้นก็คือเรื่องราวที่ที่หวานมักจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมนะอย่าลืมไปดูเหยียนซีกันนะคะเรื่องนั้นดีจริงๆผลิตออกมาได้ดีภาพก็สวยนะคะนักสแสดงก็เก่งเครื่องแต่งกายก็อลังการนะคะ ทำกันบ้านมาโคดโคดดีอ่ะชื่เรียกได้ว่าวิจิตบรรจงมากๆเลยนะคะเอออ่ะเอาไม่เป็นไรอันนั้น6ปีที่แล้วบอกไว้เผื่อบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาในแบบล้วกําแพงเมืองจีนนะคะแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปดูอะไรดีที่มันมีภาคไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอียนซีเนี่ยหวานก็แนะนำนะคะเป็นผลงานของคุณอู๋จินเยียนอีกหนึ่งเรื่องที่โคดจะเป็นมาสเตอร์พีซเลยนะคะ กลับมาที่เรื่องมรสมชีวิตนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะได้จะได้เห็นบทที่ยายแม่เลี้ยงตัวลายนะคะจีซูหลันนั้นได้รู้ด้วยว่าเจียงหลี่คนนี้เป็นตัวปอมค่ะเพื่อนเพื่อนเออเห็นคือบังเอิญว่าเห็นตัวอย่างแล้วเนาะที่เขาตัดต่อออกมาจากบนหอยปอนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถจะมาประติดประต่อเนื้อเรื่องได้เอออะอีเจิ้งให้รู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่า ให้รู้แล้วให้ตายเลยหรือเปล่านะคะเพราะถ้ารู้แล้วยังมีปากพูดมากไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ศัตรูของนางเอกของพวกเรานั้นก็รู้ด้วยสิว่าทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นไม่ใช่เจียงหลี่ตัวจริงนะคะ สเสน่ห์ของเรื่องนี้นะคะยังมีอีกนะคะนอกจากจะเป็นการแก้แค้นที่มีความแบบโอหดๆแล้วก็ไอคนที่เป็นคนชั่วก็สมควรที่จะได้รับกรรมอย่างอย่างสุดๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวของการสอดแทรกบทละครที่เป็นความตลกอีกด้วยนะคะในนี้มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามของเสียวเหิงนะคะคือเซียวเหิงของพวกเราเนี่ยหน้าตาแกตึงอยู่ทุกฉากพระเอกออกมานี่ตึงทุกฉากนะคะแต่ว่าผู้ช่วยะะอ่ะสค ะะก็จะมีความจี้จอยู่โดยคนหนึ่งจะคนหนึ่งจะมีความเคร่งขืมึมีความเท่ๆเหมือนเจ้านายส่วนอีกคนหนึ่งจะหลุดตลอดเลยนะคะขนาดว่าอ้ฉากที่แบบเพิ่งผ่านไปเมื่อ2นาทีที่แล้วกําลังพูดคุยเรื่องงานกันแบบโอโ้โหขึงขังเลยแต่ว่าพอฉากถัดมานะคะคือ,อคนที่เป็นผู้ติดตามพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวข้าไปสืบเองอะไรประมาณนี้นะคะพอคารวะลาเจ้านายเสร็จแล้วกระโดดลงมาด้านล่างนะคะ ตกลงไปในอ่างบัวไอ้อ่างน้ําทันทีเลยอะตลกมากเลย <c oughs> เป็นจมยทดที่แบบพอลงมาปุ๊บนะคะก้นแบบหล่มเออหล่นลงไปในในไอเหมือนเป็นอ่างบัวที่มันใส่น้ําอยู่นะคะจุ้มเลยนะคะตลกมากๆแล้วก็ยังมีบทบาทของตัวที่มาแทรกความขำๆไม่ว่าจะเป็นเจียงจิ๋งลุยแล้วก็มีบทของผู้หญิงด้วยอะที่มีความตลกตลกไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาสาวใช้อะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยทําให้เนื้อเรื่องที่มันมีความ มีความบ้าคลั่งใส่ร้ายนางเอกซึ่งเป็นมรสุมหรือว่าเรื่องราวมรสุมของพระเอกนะคะแต่ก็มีอะไรที่มันเป็นกิมมิคขำๆให้พวกเราด้วยนะคะก็ถือได้ว่ามีการพัฒนานะคะไปในในทิศทางที่ดีมากๆสําหรับการทําบทละครน,นะคะหวังว่าดีอ่ะมันมันช่วยทําให้พวกเรานั้นได้หลายๆรสชาติเลยนะคะอ่าละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสอดนี้นะคะก็คือต้องการจะมาบอกว่าคุณอู่จินเหยียนนั้นได้รับการต้อนรับที่ดีมาก มากเลยนะคะผลตอบรับดีมากสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสที่มาโจมตีคุณอู๋จินเหยียนด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะบอกแล้วว่ามองอะไรให้มองในภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นคือมันดีมันดีแบบ80%ดสิบเอนัพขึ้นไปเราโอเคแล้วถ้าจะมีใครมาด่าเราบ้าง1 0บถึงสิ้อะไรแบบนี้ก็ช่างมันเถอะนะคะนี่คือเรื่องราวของวงการบันเทิงค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนนี้นะคะมีความสุขกันมากๆแล้วก็อย่าลืมดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะมอ สมชีวิตเป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะ